ในสถานการณ์ตอนนั้นนะคะหนูรู้สึกว่าแล้วเวลาจะไปไหนก็รู้สึกว่าละอายใจเองนิดหนึ่งค่ะว่าทำไมเราถึงต้องมาทำงานแบบนี้ค่ะว่าตอนที่ลูกค้าได้มองเราใช่ไหมคะเราเหมือนจะเห็นว่าลูกค้ามองร่างกายเราค่ะแล้วจะมองเราแล้วเขาเหมือนจะมองแบบว่ามองแล้วเขาจะคุกคามเราได้ค่ะเพราะว่าเรายังเด็กอยู่ไม่สามารถขัดใจลูกค้าได้ค่ะแม้ว่าเราจะถูกคุกคามแต่ว่าเราเลือกที่จะผู้ที่เราให้บริการก็ไม่ควรมาคุกคามเราแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราก็มีศักดิ์ศรีเราควรเห็นคุณค่าในตัวเราด้วยค่ะเพราะว่าถึงเราจะเด็กหรือว่าฉันก็มีคุณค่าฉันก็มีศักดิ์ศรีฉันชื่อเกม